ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อชายชุดดำและผู้ติดตามเดินมาถึงเฉินเซียงเจ้าอ้วนกับเจ้าผอมก็จับตัวเขานั่งคุกเข่าโดยที่พวกมันทั้งสองกดไหล่ของเขาไว้คนละข้างองชายพวกเราสามารถกินเนื้อมันได้หรือยังแม้มันยังอ่อนหัดแต่กายเนื้อไม่ได้อ่อนแอต้องบอกเลยว่ากายเนื้อของมันอุดมไปด้วยพลังงานพวกเราแทบอดใจไม่ไหวแล้วเจ้าอ้วนกล่าวยังก่อนตอนนี้ข้าจะยื่นข้อเสนอให้กับมันแต่หากมันปฏิเสธข้าจะยกมันให้พวกเจ้าสวะปามชายหนุ่มชุดดำกล่าวมันจ้องมองเฉินเซียงด้วยสายตาเหยียดหยามครั้นจึงกล่าวว่าส่งกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์และตราประทับโอสถท้าพิภพมาให้ข้ามิฉะนั้นเจ้าจะได้มองเห็นเจ้าอ้วนกับเจ้าผอมสวะปามแขนขาของเจ้าข้าสงสัยจริงๆว่าทำไมหลายคนจึงต้องการกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์เฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันอย่าบอกนะว่าเจ้าต้องการปลดปล่อยบรรพการวิธีอสูรจริงอยู่ว่าการปลดปล่อยบรรพการวิธีอสูรจำเป็นต้องใช้กุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์ทั้ง9แต่ข้าไม่คิดจะปลดปล่อยมันออกมาชายหนุ่มชุดดำกล่าวสิ่งที่ข้าต้องการก็คือการเปิดประตูสู่อนาเขตเทพต้นกำเนิดได้ยินคำตอบของชายหนุ่มชุดดำเฉินเซียงก็นึกสงสัยว่าอนาเขตเทพต้นกำเนิดอาจมีสิ่งสำคัญซ่อนอยู่ข้ายินดีให้เจ้าพักอาศัยอยู่ในอนาเขตโอสถศักดิ์สิทธิ์ความสุขสบายนี้รอเจ้าอยู่เพียงแค่เจ้าส่งมอบกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์และตราประทับโอสถท้าพิภพชายหนุ่มชุดดำกล่าวแล้วจึงกระชับมีดสีดำหากเจ้ายังปฏิเสธข้าจะไม่เสียเวลากับเจ้าอีกต่อไปแล้วยังไงน้ำหน้าอย่างเจ้าจะมีปัญญาทำอะไรข้าได้เฉินเซียงหัวเราะเย้ยหยันทันใดนั้นร่างกายของเขาได้ปะทุปราณปีศาจเอ่อล้นชายชุดดำและพวกพ้องถึงกับสะดุ้งตกใจจัดการมันชายหนุ่มชุดดำเร่งตะโกนแต่แล้วมันกลับได้กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งจากด้านหลังและเมื่อหันกลับไปมันก็พบเห็นเฉินเซียงอีกสองคนยืนอยู่ขณะที่ชายชุดขาวทั้งสามกลายเป็นศพหัวขาดนอนนิ่งอยู่กับพื้นเฉินเซียงกายหลักระเบิดอำนาจพลังอันแรงกล้าเจ้าอ้วนกับเจ้าผอมถึงกับปลิดปลิวไปคนละทิศคนละทางนี่คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาสำหรับการถูกรุมสกรัมเมื่อครู่ก่อนเป็นเพียงกลอุบายหลอกล่อให้ชายหนุ่มชุดดำตายใจเจ้าแซงทำเป็นอ่อนแอชายหนุ่มชุดดำอุทานละล่ำลักก่อนหน้านี้มันสืบสวนเรื่องราวของเฉินเซียงก็ทำให้รู้ว่าเฉินเซียงคือเทพเม็ดยาผู้เก่งกาจในวิธีแห่งการต่อสู้แต่หลังจากมันเห็นเจ้าอ้วนเจ้าผอมรุมสกรัมเฉินเซียงมันก็คิดว่าข้อมูลที่ได้ยินมาเป็นเพียงเรื่องโอ้อวดเกินจริงจะอย่างไรก็ตามแต่มันไม่นึกฝันมาก่อนว่าเฉินเซียงจะมีร่างแยกที่ทรงพลังถึงเพียงนี้ต้องทราบด้วยว่าชายหนุ่มชุดขาวล้วนเป็นผู้สำเร็จปราณทาภพพระเจ้าแต่กลับถูกร่างแยกของเฉินเซียงดับสังหารอย่างไม่ทันตั้งตัวเสียอย่างนั้นบัดนี้แขนที่เคยถูกเจ้าอ้วนและเจ้าผอมจับกดได้ปรากฏเกล็ดมังกรสีม่วงแดงดูน่าสะพรึงยิ่งนักช่างขลาดเขาเสียจริงเจ้าคิดจริงๆหรือว่าพวกมันจะเอาชนะข้าได้ว่าแล้วเขาก็ใช้ฝ่ามือกรงเล็บมังกรคว้าคอชายหนุ่มชุดดำขณะที่ร่างเสมือนทั้งสองทยานไล่ล่าเจ้าอ้วนและเจ้าผอมชายหนุ่มชุดดำหวาดกลัวแทบปัสสาวะราดยามนี้มันรู้สึกราวกับว่าความตายอยู่ใกล้เพียงเอื้อมเท่านั้นผู้ใดริอ่านคิดปล้นชิงสิ่งของของข้ามันผู้นั้นจักต้องตกตายสถานเดียวเฉินเซียงจับชายหนุ่มชุดดำกดกระแทกพื้นอย่างรุนแรงแล้วจึงใช้ฝ่าเท้ากระทืบเข้าที่ใบหน้าของมันอย่างถนัดพูดมาว่าเจ้ายังต้องการกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์และตราประทับโอสถท้าพิภพของข้าอีกหรือไม่แม้เฉินเซียงจะกล่าวถามเช่นนั้นแต่ฝ่าเท้าของเขาเหยียบแช่ที่ใบหน้าชายหนุ่มชุดดำทำให้มันไม่สามารถขยับปากตอบคำถามของเขาได้เสียงกรีดร้องแว่วมาจากทิศทางใดไม่อาจทราบแต่ชายหนุ่มชุดดำตระหนักดีว่ามันเป็นเสียงกรีดร้องของเจ้าอ้วนกับเจ้าผอมช่างโง่งมเสียจริงหากเจ้ารู้ว่าข้ามีความขัดแย้งกับมหาเทพจินหัวก็สมควรตระหนักได้ว่าความแข็งแกร่งของข้าเป็นเช่นไรว่าแล้วเขาก็ตะบันย่ำฝ่าเท้าอย่างเมามันขณะที่ชายหนุ่มชุดดำร้องครวญครางฟังไม่เป็นภาษามีคนกำลังมาที่นี่ชูจินฟงด้านในม่านพลังเร่งตะโกนยามนี้เถาวัลย์ที่เคยพันรัดร่างกายได้คลายออกแล้วพี่ใหญ่ชูท่านรีบไปจากที่นี่ก่อนไม่ต้องห่วงข้าเฉินเซียงกล่าวตะโกนปัจจุบันเขาอยู่ด้านนอกม่านพลังตามเดิมเขาต้องการดูว่าใครกำลังมาที่นี่และแล้วใครคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมันเป็นชายกลางคนผมขาวเมื่อเห็นชายหนุ่มชุดดำนอนจมฝ่าเท้าของเฉินเซียงมันก็รู้สึกประหลาดใจระคนไปความเดือดดาลท่านอาสองช่วยข้าด้วย
ชายหนุ่มชุดดำร้องตะโกนแต่ไม่ทันที่ชายกลางคนจะได้ตอบกลับเฉินเซียงก็ได้เหวี่ยงหัดราชามังกรฟาดทุบจนร่างนั้นแตกกระจายเป็นประกายเพลิงบอกมาว่าเจ้าเป็นใครชายกลางคนตะโกนถามอย่างโกรธแค้นทว่ามันไม่กล้าออกไปเผชิญหน้ากับเฉินเซียงที่ด้านนอกม่านพลังข้าคือเฉินเซียงกักสวรายนี้คิดจะปล้นชิงกุญแจต้นกำเนิดวิถีรังสรรค์และตราประทับโอสถท้าพิภพของข้าข้าก็เลยช่วยสงเคราะห์ให้มันไปดีเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มมุมปากช่างน่าเสียดายจริงๆข้าอุตส่าห์ยืนรอเพราะนึกว่าเจ้าเป็นพ่อของมันแต่เอาเถอะข้าจะถามเจ้าว่าต้องการติดตามมันไปหรือไม่ที่แท้ก็เป็นเจ้าดูเหมือนชายกลางคนรู้เรื่องของเฉินเซียงเช่นกันและยามนี้มันนำตราหยกออกมาสื่อสารไปยังใครบางคนเฉินเซียงไม่รู้ว่ามันกำลังติดต่อไปหาใครแต่เขาคิดว่ามันต้องเรียกผู้ช่วยมาจัดการกับเขาดังนั้นเขาจึงยืนรอเผื่อว่าจะได้เห็นจักรพรรดิตระกูลชวงจิงไม่กี่อึดใจต่อมาเฉินเซียงก็พบสัมผัสกลิ่นอายพลังที่คุ้นเคยก่อนที่ท้องฟ้าเบื้องบนจะปรากฏแสงสีทองบรรลัยแล้วเป็นมหาเทพจินหัวเฉินเซียงอุทานในใจครั้นจึงเพ่งจิตถึงมนอัครทะลวงนภาและออกวิ่งอย่างดุเดือดเขาทะลุห้วงมิติต่อเนื่องหลายสิบครั้งจนออกมาห่างจากอาณาเขตโอสถศักดิ์สิทธิ์พับพาสิตระกูลชวงจิ่งมีการติดต่อกับมหาเทพจินหัวเสียอย่างนั้นเฉินเซียงรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยสำหรับครั้งก่อนที่ชายหนุ่มชุดดำใช้ประโยคสื่อสารเขาไม่เชื่อว่ามันติดต่อไปที่มหาเทพจินหัวจริงๆหากพวกมันมีการติดต่อกับมหาเทพจินหัวแล้วทำไมถึงต้องการใช้กุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์เปิดประตูอาณาเขตเทพต้นกำเนิดยามนี้เขาเข้าซ่อนตัวอยู่ในอุโมงค์ลึกเฉินเซียงซ่อนตัวเป็นเวลาหลายวันเมื่อไม่พบเห็นนกเพลิงของมหาเทพจินหัวออกลาดตระเวนเขาก็ออกมาจากที่ซ่อนตัวก่อนจะปลดปล่อยกายรัฐลับสามเงาร่างและออกเดินทางไปยังตำแหน่งของแท่นบูชาโบราณไม่กี่วันต่อมาเฉินเซียงก็มาถึงแท่นบูชาโบราณเขาหาที่ซ่อนตัวอีกครั้งแล้วจึงส่งกายรัฐลับเข้าไปหาบรรพการวิถีอสูรเมื่อกายาเร้นลับเข้าไปใกล้กับแท่นบูชาเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าสิ่งที่กำลังรุมกัดกินเลือดเนื้อบรรพการวิถีอสูรไม่ใช่สัตว์ร้ายหากแต่เป็นมนุษย์เสียอย่างนั้นพวกมันเป็นอสูรร้ายวิถีรังสรรค์ที่ผันกายเป็นมนุษย์เฉินเซียงระบุได้จากกลิ่นอายพลังอันเป็นเอกลักษณ์เบื้องต้นเขาคาดเดาว่าอสูรร้ายวิถีรังสรรค์ที่ผันผายเหล่านี้สมควรมาจากการควบคุมของตระกูลชวงจิงหรือไม่ก็เป็นมหาเทพจินหัวหลังจากกายาเร้นลับเข้าไปใกล้กับบรรพการวิถีอสูรเฉินเซียงก็ส่งกระแสจิตกล่าวถามทันทีว่าผู้อาวุโสเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่พวกมันเป็นอสูรร้ายวิถีรังสรรค์ไม่ใช่หรือแล้วทำไมพวกมันถึงกัดกินท่านเช่นนี้เฉินเซียงจักรพรรดิวิถีอสูรอยู่กับเจ้าหรือไม่บรรพการวิถีอสูรเร่งถามจักรพรรดิวิถีอสูรเป็นอย่างไรบ้างท่านกำลังถามถึงหลงเย่ใช่หรือไม่นางปลอดภัยดีนางพาข้าไปซ่อนตัวในแดนโลกันแต่ข้ากลับมาตรวจสอบสถานการณ์เพียงลำพังเฉินเซียงกล่าวได้ยินเฉินเซียงเรียกชื่อบุตรสาวบรรพการวิถีอสูรก็รู้สึกผ่อนคลายเพราะน้อยคนที่จะได้รับรู้ถึงตัวตนของหลงเย่ดังนั้นจึงอธิบายได้ว่าทั้งสองกลายเป็นมิตรสหายกันแล้วตระกูลอสูรวิถีรังสรรค์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเฮ้ออต่อให้เด็กสาวนั่นกลับมาแต่นางก็ไม่อาจแก้ไขอะไรได้บรรพการวิถีอสูรกล่าวเฉินเซียงได้ยินถ้อยคำของบรรพการวิถีอสูรก็รู้สึกว่าข้อสันนิษฐานของตนไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนผู้อาวุโสอสูรร้ายวิถีรังสรรค์เหล่านี้ถูกควบคุมโดยใครเป็นมหาเทพจินหัวหรือว่าตระกูลชวงจิงเฉินเซียงกล่าวถามเมื่อครูเจ้าบอกว่ากลับมาที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์งั้นสินะเห็นทีว่าครั้งนี้เจ้าจะมีการค้นพบมากมายบรรพการวิถีอสูรบังคับรอยยิ้มแท้จริงแล้วเป็นทั้งสองฝ่ายพวกมันร่วมมือกันควบคุมตระกูลอสูรวิถีรังสรรค์บ้าจริงปัจจุบันตระกูลชวงจิ่งเข้าควบคุมอาณาเขตโอสถักเก้ามหาพฤกษาแห่งอาณาเขตโอสถศักดิ์สิทธิ์มีพลังงานเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่อุสูรร้ายวิธีรังสรรค์เฉินเซียงออดไม่ได้ที่จะสบถยามนี้เขาเริ่มจับต้นชนปลายได้แล้วส่วนทางด้านมหาเทพจินหัวก็สามารถควบคุมแท่นศิลาโบราณที่พันธนาการท่านหากพอวกมันจงใจให้อสูรร้ายวิธีรังสรรค์กัดกินเลือดเนื้อของท่านก็สมควรเป็นไปเพื่อการพัฒนาความแข็งโดยรวมของพวกมันหากตระกูลชวงจิ่งที่ร่วมมือกับมหาเทพจินหัวมีการพัฒนาตระกูลอสูรวิธีรังสรรค์ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นก็ดูเหมือนพวกมันคิดจะใช้ตระกูลอสูรวิธีรังสรรค์เป็นเครื่องมือนอกจากนี้ตระกูลชวงจิ่งยังได้ควบคุมชนเผ่าใต้ดินที่มีความป่าเถื่อนและกระหายเลือดเอาไว้
มหาเทพจินหัวกับตระกูลชวงจิ่งสมควรมีแผนการลับที่สำคัญบรรพการวิถีอสูรกล่าวอึมมมปัจจุบันไม่มีผู้ใดแข็งแกร่งพอจะหยุดยั้งพวกมันได้แต่โชคดีที่กุญแจต้นกำเนิดวิถีรังสรรค์ทั้ง9อยู่กับเจ้าข้าคิดว่าแผนการของพวกมันมีกุญแจต้นกำเนิดวิถีรังสรรค์เป็นปัจจัยสำคัญฉะนั้นเจ้าต้องระวังตัวให้มากที่สุดอย่าได้ถูกพวกมันจับตัวไปเป็นอันขาดข้าจะระวังให้มากที่สุดเฉินเซียงพยักหน้าปัจจุบันวัฏจักรนิรันดร์บรรพการมีการปรากฏตัวของชนเผ่าใต้ดินสิ่งนี้เป็นการเพิ่มภาระในแง่ของพลังงานแห่งวัฏจักรดังนั้นมหาเทพจินหัวจึงไม่กล้าอาละวาดรุนแรงเพราะจะส่งผลกระทบให้วัฏจักรสูญเสียสมดุลและอาจชักนำไปสู่วาระทำลายล้างบรรพการวิถีอสูรกล่าวมีหน้ามันถึงไม่ได้ไล่ล่าข้าเหมือนครั้งก่อนเฉินเซียงพยักหน้าเจ้ากับเสี่ยวเยเว่ร่วมทางไปด้วยกันงั้นสินะความเป็นอยู่ของนางในแดนโลกันเป็นเช่นไรบรรพการวิถีอสูรกล่าวถามเห็นได้ชัดว่าเขาห่วงกังวลถึงบุตรสาวเป็นอย่างมากนางมีความเป็นอยู่ที่ดีนางเคยพักอาศัยอยู่ในแดนโลกันมาก่อนแล้วเกี่ยวกับแดนโลกันนางมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าข้าเฉินเซียงกล่าวปัจจุบันนางออกเดินทางไปสำรวจสถานที่แห่งหนึ่งร่วมกับหญิงสาวอีกคนหญิงนางนั้นถูกขนานนามว่ามันโอสดเหยียนเมยเหยียนเมยบรรพการวิถีอสูรประหลาดใจเล็กน้อยชัดเจนว่าเขารู้จักมันโอสดเหยียนเมยท่านรู้จักนางใช่หรือไม่หลงเย่บอกกับข้าว่ามันโอสดเหยียนไม่เป็นน้องสาวท่านแม่นางเฉินเซียงกล่าวถามเขาค่อนข้างอยากรู้เห็นเกี่ยวกับตัวตนของมันโอสดเหยียนเมยดูเหมือนเจ้ากับเสี่ยวเยเว่จะมีความสนิทสนมกันดีมิฉะนั้นนางจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อย่างแน่นอนบรรพการวิถีอสูรกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าอันธพาลน้อยเจ้าเป็นคนที่น่าประทับใจจริงๆหากเสี่ยวเยเว่ได้พบกับเหยียนเมยก็ไม่มีสิ่งใดต้องกังวลบรรพการวิถีอสูรกล่าวแล้วจึงถอนหายใจหากเสี่ยวเยเว่ไม่นับข้าเป็นบิดาเหยียนเมยก็เป็นสมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียวของนางเฉินเซียงพยักหน้าแล้วจึงเอ่ยถามว่ามันโอสดเหยียนไม่มีความเป็นมาอย่างไรหรือหลงเย่เคยบอกกับข้าว่านางมาจากอาณาเขตเทพต้นกำเนิดใช่แต่ข้าเองก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกับนางอย่างไรนักคำตอบของบรรพการวิถีอสูรทำให้เฉินเซียงรู้สึกผิดหวังเล็กๆผู้อาวุโสหากเชื้อสายตระกูลอสูรวิถีรังสรรค์ได้กัดกินเลือดเนื้อของท่านพวกมันจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นใช่หรือไม่เฉินเซียงถามต่อเขาต้องการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของอสูรไร้วิถีรังสรรค์ที่รายล้อมอยู่รอบแท่นศิลาโบราณเพื่อประเมินโอกาสในการปลดปล่อยบรรพการวิถีอสูรต่อให้พวกมันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่จะไม่สามารถเอาชนะเจ้าได้บรรพการวิถีอสูรกล่าวเอาเป็นว่าเจ้ารีบไปจากที่นี่ก่อนข้าคิดว่ามหาเทพจินหัวจะต้องมาที่นี่เฉินเซียงกล่าวอำลาแล้วจึงเรียกคืนกายาเร้นลับโดยเร็วเนื่องจากมหาเทพจินหัวเคยตรวจพบการมีอยู่ของกายาเร้นลับหากอาณาเขตโอสถศักดิ์สิทธิ์ถูกควบคุมโดยตระกูลชวงจิ่งมันก็ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยอีกต่อไปเฉินเซียงพึมพำกับตนก่อนหน้านี้เขาต้องการทาบทามให้กลุ่มคณะของเทพโอสถย้ายไปยังอาณาเขตโอสถศักดิ์สิทธิ์แต่ยามนี้เขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแม้ต้องการแจ้งเรื่องนี้ให้เทพโอสถได้รับรู้แต่เขาไม่กล้ากลับไปที่คฤหาสน์เทพโอสถเพราะมันอาจชักนำให้มหาเทพจินหัวค้นพบที่นั่นเมื่อถึงเวลานั้นเทพโอสถและกลุ่มคณะจะต้องถูกมหาเทพจินหัวคุกคามเฉินเซียงเข้าสู่สภาวะสายลมล่องลอยไปบนท้องฟ้าแต่แล้วจู่ๆเขาก็พบสัมผัสกลิ่นอายพลังอันแรงกล้าจากภาคพื้นเบื้องล่างก่อนจะมีอำนาจพลังมิติผันผวนรอบตัวเกิดอะไรขึ้นเฉินเซียงอุทานพร้อมกับหลบหนีออกมาด้วยมนต์อัครทะลวงนภามีคนตามรอยเจ้ามาเซียวเซียงหลินกล่าวหยนก็ไม่ควรมีใครตามรอยมาได้ใครกันที่สามารถตามรอยข้าได้เฉินเซียงกล่าวถามไปยังเซียวเซียงหลินขณะที่เคลื่อนที่ผ่านรอยแตกของห้วงมิติต่อไปเรื่อยๆสมควรเป็นตระกูลชวงจิงเซียวเซียงหลินกล่าวเจ้าต้องระวังตัวให้มากคิดว่ามันสมควรเป็นบุคคลระดับสูงเฉินเซียงทะลวงผ่านรอยแตกห้วงมิติอย่างต่อเนื่องเมื่อมั่นใจว่าสลัดหนีการติดตามได้แล้วเขาก็ทะยานไปด้วยสภาวะสายลมตามเดิมคลื่นพลังพวยพุ่งมาจากภาคพื้นเบื้องล่างเฉินเซียงไม่ทันระวังจึงถูกคลื่นพลังนั้นอัดกระแทกก่อนจะมีพลังลำแสงสาดมากระทบส่งผลรู้สึกปวดแสบปวดร้อนไปทั่วร่างกายอย่าบอกนะว่าเป็นไอ้บะซบจินหัวเฉินเซียงอุทานอย่างตื่นตระหนกเขาพยายามประตูพลังหลบหนีแต่ไม่สามารถทำได้พับผ่าซีมอนอัครทะลวงนภาใช้การไม่ได้เฉินเซียงเจ้าไม่มีทางหนีรอดไปได้เสียงตะโกนดังมาจากต้นทางของพลังลำแสงได้ยินเสียงนั้นเฉินเซียงก็เบาใจเล็กน้อยเพราะมันไม่ใช่เสียงของมหาเทพจินหัว
ยามนี้ร่างกายของเขาได้รับผลกระทบจากพลังลำแสงทำให้การเคลื่อนที่ช้าลงพร้อมด้วยความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนเป็นตระกูลชวงจิ่งเฉินเซียงสัมผัสได้ว่ากลิ่นอายพลังนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับชายหนุ่มชุดดำชั่วขณะนั้นเขาเพ่งมองไปยังต้นทางของพลังลำแสงครั้นจึงเร่งนำกระจกเทพ6วิธีออกมาเปิดตัวมหาข่ายพลังสังหารปลดปล่อยคลื่นพลังสวนลงไปเสียงระเบิดดังกึกก้องก่อนที่คลื่นพลังลำแสงเลือนหายเฉินเซียงไม่คิดรีรออะไรเขาควบคุมให้กระจกเทพ6วิธีเหาะทะยานด้วยความสูงต้องรีบไปที่แดนโลกันเฉินเซียงกัดฟันกล่าวยามนี้เขาระบุได้ว่าฝ่ายตรงข้ามมีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับมหาเทพจินหัวจึงไม่มีโอกาสเอาชนะมันได้ฝ่ายที่ตามล่าเฉินเซียงต้องหัวเสียเป็นอย่างมากเดิมทีมันคิดว่าจะได้ตัวเฉินเซียงแล้วแต่กลายเป็นว่าเฉินเซียงสามารถหลบหนีเสียอย่างนั้นกระจกเทพ6วิธีในสภาวะล่องหนเหาะทะยานด้วยความเร็วสูงสุดผ่านไปครึ่งชั่วยามก็มาถึงหุบเหวทางเข้าแดนโลกันเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพ6วิธีทะยานหายเข้าไปในนั้นทันทีเมื่อเข้าถึงแดนโลกันเขาก็ไม่จำเป็นต้องกังวลถึงสิ่งใดอีกบนท้องฟ้าเหนือหุบเหวกลางทะเลทรายชายชราในชุดเกราะเพชรจ้องมองลงมายังปากหุบเหวด้านข้างของมันมีชายชราในเกราะรบสีทองประกายเพลิงแน่เหล่าว่ามันคือมหาเทพจินหัวบุตรชายเจ้าถูกฆ่าตายส่วนหลานชายข้าก็ต้องสูญเสียรักฐานพลังไอ้บัดซบเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาจริงๆมหาเทพจินหัวกัดฟันกล่าวชัดเจนว่าชายชราในเกราะเพชรก็คือจักรพรรดิชวงจิ่งมันหนีไปที่แดนโลกันแล้วเจ้าพอจะมีวิธีเล่นงานมันหรือไม่จักรพรรดิชวงจิ่งกล่าวถามมันรู้ดีว่าแดนโลกันมีข้อจำกัดอย่างไรสำหรับผู้เชี่ยวชาญในหลักฐานพลังเดียวกับมันน้อยคนจะเอาชนะมันได้มหาเทพจินหัวโคลงศีรษะไม่ว่าอย่างไรพวกเราจะต้องได้รับกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์เห็นทีว่าข้าจะต้องพยายามโน้มน้าวโจซิงฟงและอยู่เว่ยโจเพื่อให้พวกมันหลอกล่อเอากุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์มาจากเฉินเซียงจักรพรรดิชวงจิ่งลูกชายตัวดีของเจ้าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากหากปล่อยให้เฉินเซียงเข้าไปที่อาณาเขตโอสถศักดิ์สิทธิ์มันก็เป็นการปิดประตูตีแมวมหาเทพจินหัวแค้นเสียงชุนชุนเฉียวหลังจากนี้ไอ้บัดซบเฉินเซียงจะต้องระแวงอาณาเขตโอสถศักดิ์สิทธิ์ต่อให้เจ้าเกลี้ยกล่อมโจซิงฟงกับยูเว่ยโจได้จริงแต่ใช่ว่าเฉินเซียงจะหลงกลบุตรชายข้ารู้เท่าไม่ถึงการต่างหากเล่าท้ายที่สุดเขาเองก็ต้องตกตายจักรพรรดิชวงจิ่งรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากทั้งที่มันต้องสูญเสียบุตรชายไปทั้งคนแต่มหาเทพจินหัวยังเอาเรื่องนี้มาต่อว่ามันเสียอย่างนั้นจะอย่างไรก็ช่างเป็นเพราะบุตรชายตัวดีของเจ้าแผนการของพวกเราจึงต้องพังไม่เป็นท่ามหาเทพจินหัวแค้นเสียงทีนี้เจ้าเลิกหวังได้เลยว่ามันจะเฉียดเข้ามาใกล้อาณาเขตโอสถศักดิ์สิทธิ์เอาเถอะเรื่องการจับตัวเฉินเซียงปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าจักรพรรดิชวงจิ่งกล่าวตัดรำคาญแน่นอนว่าข้าจะไม่ปล่อยให้มันรอดไปได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ